สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทารอตพยากรณ์ by ครูเอกค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนธันวาคม2564นี้ค่ะสำหรับชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาถึง12เมษาส่วนลัคนาราศีมีนก็ผูกดวงนะคะให้ได้ราศีมีนมาทิ้งลิงก์การผูกดวงไว้ที่ description ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะ10ใบต่อไปนี้นะคะสัมพันธ์กับตำแหน่งหน้าไพ่สัมพันธ์กับตำแหน่งดังนั้นนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะอ่านหน้าไพ่การทำนายให้กับชาวราศีมีนได้รับรู้ค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีอะไรต้องระมัดระวังบ้างในเดือนธันวาคม2564นี้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่าไปซีเรียสเครียดอะไรนะคะเพราะเป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครบ้างก็เป็นของปกติเพราะว่าคนที่เกิดในราศีมีนมีมากมายนะคะอาจจะตรงกับเราหรือไม่ตรงกับเราเรามาดูกันเลยค่ะไพ่เดอะไฮโปแฟนไพ่พระนะคะก็คือชาวราศีมีนตัวตนของคุณนะคะเป็นคนที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณเป็นคนดีหรือคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานนะคะชอบที่จะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิดังนั้นคุณจึงมีบุญคุ้มครองนะคะการที่คุณได้ทำบุญทำทานอยู่เสมอจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะคนรักใคร่ได้มีพันธมิตรที่ดีได้เกิดกัลยาณมิตรและยังมีโชคทางด้านการเงินการทองและโชคลาภการทำทานเป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะดังนั้นในช่วงธันวาคมนี้นะคะชาวมีนอาจจะทำบุญทำทานมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยได้ทำบุญนะคะเอาไว้ในภายภาคหน้าไม่ให้ถึงกับชาติหน้านะในภายภาคหน้าอาจจะเป็นปีหน้านะคะคุณก็จะได้มีสิ่งดีๆนะคะบุญกุศลที่คุณทำในวันนี้จะไปรอคุณให้ใช้ในวันข้างหน้านั่นเองค่ะครอบครัวของคุณจะอบอุ่นนะคะความรักคู่กันเลยนะคะ8 of cups lucky in love และไพ่10ถ้วยความสุขสมหวังของชีวิตครอบครัวดังนั้นถือได้ว่าชาวมีนจะมีความสุขกับความรักได้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะใครที่ครองคู่กันมานานและยังไม่ได้แต่งงานแต่งการคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้สมรสสมรักนะคะได้แต่งงานแต่งการได้มีความสุขได้มีเจ้าตัวน้อยสักทีนึงได้มีบุตรสืบสกุลนะคะความรักถือได้ว่าชื่นมื่นมีความสุขสมหวังได้พบคู่ครองต้องใจได้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะได้มีพ่อแม่และลูกๆอยู่ในครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีการอ่อนเพลียอาจจะมีเรื่องของออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดไหล่ปวดคอมีเรื่องของสุขภาพหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของดูแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะคะการที่จะไปขอพึ่งพาใครเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะมีอุปสรรคในเรื่องของสิ่งที่ซัพพอร์ตดวงชะตาคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะไม่ค่อยกระตือรือร้นหรือว่าเพิกเฉยไม่ให้ความเกื้อหนุนไม่ให้ความช่วยเหลือนั่นเองสถานการณ์ดูคงต้องแบบว่าดูลาดลาวไปก่อนนะคะคนช่วยเหลือคนเกื้อกูลอาจจะยังไม่มีหรือว่าเขาอาจจะไม่สะดวกที่จะช่วยในช่วงธันวาคมนี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะสถานการณ์ดูไม่น่าไว้วางใจแต่ก็พยายามที่จะควบคุมอย่าหงุดหงิดอย่าใจร้อนจะทำอะไรอย่าผีผามนะคะดูส้นต้นสายปลายเหตุดูเหตุอะไรให้มันเหมาะสมก่อนอย่ารีบด่วนตัดสินใจเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายใจเร็วด่วนได้จะเสียการนะคะเดินทางไปไหนก็อย่าประมาทนะคะใจร่มเข้าไว้ค่ะอย่าขี้หงุดหงิดนะคะใครมาแซงหน้าตัดหน้ารถก็อย่าไปหงุดหงิดโวยวายนะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นนะคะเอาเป็นว่าในเรื่องของการเงินนะคะต้องระมัดระวังนะคะเงินจะเข้ามือซ้ายออกมือขวาเก็บไม่อยู่แต่ถ้าทำธุรกิจการงานค้าขายนะคะก็ถือได้ว่าช่วงนี้ธุรกิจกำลังรันเลยเงินเข้าเยอะแล้วก็มีเงินการนำเงินออกไปลงทุนด้วยดังนั้นการเงินหมุนเวียนหมุนเงินเป็นระวิงนะคะธุรกิจการงาน
ก็มีความก้าวหน้านะคะลูกค้าเยอะมีการค้าการขายซื้อของก็ต้องมีการเติมของนะคะขายของไปก็ต้องไปลงทุนต่อนะคะเติมของดังนั้นถือได้ว่าธุรกิจการงานราบรื่นนะคะธุรกิจการงานสามารถที่จะรันไปได้รันงานไปได้รันธุรกิจไปได้นะคะแต่ว่าThe Hangman เกิดขึ้นมาในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะบางท่านบางคนอาจจะทุกข์ทนกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนนะคะปัญหาภายในบ้านบางคนต้องดูแลคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงนะคะต้องมีความทุกข์ทนมีความลำบากเป็นระยะเวลาอันยาวนานบางคนเจอคู่ครองที่เป็นปัญหาเป็นคู่ทุกข์เป็นคู่กรรมกันนะคะสร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยต้องทุกข์ทนหรือบางคนนะคะบ้านผุพังบ้านมีอุปสรรคบ้านมีปัญหาน้ำรั่วนะคะหรือว่าบ้านเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทุกข์ทนหรือว่าทนกับกลิ่นเหม็นนะคะหลายๆอย่างเลยที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะคะอาจจะต้องมีการทนกับสภาวะต่างๆภายในบ้านอาจจะต้องทนกับคนภายในบ้านหรือทนกับสภาวะบ้านที่ไม่ปกตินะคะก็เป็นไปได้หรือข้างบ้านนะคะเพื่อนบ้านสร้างความทุกข์ทนให้กับคุณเสียงดังโอเววากเววายนะคะหรือว่าทะเลาะกันบ่อยเสียงดังต่างๆคุณมีความทุกข์ทนเกิดขึ้นมาภายในบ้านนั่นเองนะคะก็เวลาถ้าเกิดเหตุแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาขอไพ่ช่วยแนะนำซิว่าถ้ามันมีความทุกข์ทนอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรขอไพ่ช่วยแนะนำนะคะโอ้โหหนักทีเดียวเลยนะคะไพ่บอกปวดหัวจังเลยความทุกข์ทนที่เจออยู่เนี่ยนะคะแก้ไขก็คือคุณบางครั้งเนี่ยคุณจะต้องลุกขึ้นมาต่อต้านนะคะคุณจะต้องลุกขึ้นมาต่อก่อนว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรอาจจะต้องมีการเคลียร์กันคุยกันนะคะอาจจะต้องมีการแสดงอํานาจหรืออารมณ์สักหน่อยไปจัดการก็คือนิ่งเฉยไม่ได้ละสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าบ้านผุพังหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของกลิ่นหรืออะไรก็ตามก็เยียวยาแก้ไขซะนะคะแต่ถ้าต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็ถ้ารักษาไม่หายก็จำเป็นที่จะต้องดูแลกันต่อไปอดทนนะคะดูแลกันต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีวันจบวันสิ้นนะคะปัญหาทุกอย่างมันก็ต้องมีวันจบค่ะต่อไปนะคะความคิดภายในใจคุณกำลังคิดถึงผู้หญิงที่ร่ำรวยนะคะคุณอาจจะอยากรวยเหมือนเขาคุณอาจจะอยากที่จะมีความสุขกายสบายใจร่ำรวยอยากมีรายได้เข้ามาเยอะๆในช่วงนี้นะคะหรือว่าคุณกำลังคิดถึงคนที่จะพึ่งพาได้นะคะคิดถึงผู้หญิงคนนี้อยากจะไปพึ่งพาอยากจะให้เขาช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้นะคะต่อไปค่ะไพ่สุดท้ายนะคะได้ไพ่ Eight of Wands ก็คือมีโอกาสที่ดีเข้ามาค่ะนะคะถือได้ว่าใครที่ยังตกงานมีโอกาสที่จะไปสมัครงานแล้วได้งานได้สัมภาษณ์ได้เป็นตัวเลือกได้เป็นทางเลือกนะคะได้งานใหม่ใครที่กำลังมีความก้าวหน้าในเรื่องการงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้รับการยอมรับนะคะให้ได้อยู่ในระดับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้อวยยศได้อวยตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โอกาสที่ดีที่ได้พิสูจน์ฝีมือพิสูจน์ความสามารถหรือได้ถูกตบรางวัลนะคะที่น่าพึงพอใจบางคนอาจจะขายโปรเจกต์ได้ขายงานได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะได้โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามือนะคะได้บริหารจัดการโครงการใหม่ๆที่มีโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าหรือว่าสร้างให้เกิดมีผลประโยชน์รายได้เงินทองเบเนฟิตต่างๆตามมาค่ะโอกาสดีมาแล้วรีบฉวยนะคะอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปค่ะต่อไปนะคะสำหรับต่อไปจะมาดูว่าไพ่ต้องการอยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะให้กับชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนบ้างค่ะไ
ค่ะสำหรับเรื่องของการงานนะคะความสำเร็จที่รอคอยนั้นคงจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหากันไปบ้างมีความขัดแย้งนะคะมีความสิ้นหวังมีความท้อแท้แต่ก็พยายามต่อไปนะคะความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจต่างๆนะคะคงต้องอาศัยความมานะบากบั่นพยายามแก้ไขปัญหาแล้วคุณก็จะพบกับความสำเร็จนะคะปัญหามีทางออกนะคะดังนั้นก็พยายามต่อไปนะคะความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าค่ะอย่าใจร้อนนะคะในช่วงนี้การเงินการทองมีเข้ามาค่ะแต่ว่าคงจะต้องอาจจะมีเรื่องของกฎหมายนะคะกฎหมายกฎระเบียบต่างๆมีเรื่องของศีลธรรมจรรยาเข้ามาดังนั้นนะคะในเรื่องของการเงินการทองนะคะถ้าคุณหาเงินโดยวิธีการที่ถูกคุณธรรมถูกกฎหมายนะคะคุณก็จะมีเงินมีทองนะคะแต่ถ้าคุณทำอะไรที่มันเป็นการที่แบบเสี่ยงต่อกฎหมายเสี่ยงต่อคุณธรรมนะคะคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยต้องมีเรื่องของการทำให้มันถูกนะคะถูกตามหลักเข้าตามตอกออกทางประตูนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาได้เงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะดังนั้นก็คือถ้าใครที่ซื่อสัตย์สุจริตนะคะเงินทองที่ได้มาก็จะอยู่กับคุณได้นานแต่ถ้าใครที่ทำอะไรผิดเอาไว้นะคะเงินทองเนี่ยที่ได้มาโดยเงินไม่บริสุทธิ์มันก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะแล้วแถมมันยังสร้างปัญหาให้กับเราด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องของใครที่รอการงานรอคอยโอกาสรอคอยที่จะขายโปรเจกต์งานต่างๆนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงโอกาสดีๆที่คุณรอคอยนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือนะต้องระมัดระวังว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมานะคะดังนั้นต้องมีการแก้ไขค่ะนะคะสำหรับการที่ใครรอคอยงานการนะคะตกงานแล้วอยากได้งานหรือว่าอยากได้โอกาสดีๆอยากได้โปรเจกต์นะคะดังนั้นสิ่งที่จะแก้ไขก็คือเรื่องของความปรารถนานะคะคุณต้องคิดดีก่อนคุณต้องปรารถนาดีก่อนนะคะงานการใดที่คุณปรารถนาคุณตั้งใจไว้เลยอยากได้งานแบบนี้แบบนี้นะคะอธิษฐานจิตเลยนะคะตั้งมั่นจิตใจให้แน่วแน่นะคะแล้วจากนั้นนะคะคุณก็ต้องลงมือทำนะคะลงมือทำอะไรที่เป็นลู่เป็นทางที่ทำได้นะคะที่จะทำให้ความฝันของคุณเนี่ยเป็นจริงลงมือทำนะคะอย่ามัวแต่เพ้อฝันเฉยๆมันจะไม่สำเร็จนะคะดังนั้นในเรื่องของความสำเร็จจะเกิดขึ้น1คุณจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยากได้งานคุณก็ต้องแบบปรารถนาว่าคุณอยากได้งานแบบไหนมีความฝันให้ชัดเจนนะคะพุ่งเป้าให้ชัดเจนจากนั้นนะคะคุณก็ต้องไปลงมือทำนะคะ1ไม่ได้2ไม่ได้3ไม่ได้อย่างน้อย10มันต้องได้นะคะก็ต้องมีความพยายามแล้วจากนั้นคุณจะพบกับความสุขและความสำเร็จเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอุปสรรคปัญหามีแน่นอนนะคะมีเข้ามาเยอะแต่ถ้าคุณมีความพยายามคุณก็จะพบกับความสำเร็จและความสุขอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะพอเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคม2564นะคะอาจจะมีเรื่องของความรักน้อยไปหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วการเงินการทองนะคะก็มีเข้ามาเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะคะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆให้คุณได้มาแสดงฝีมือให้คุณได้แก้ไขให้คุณได้ใช้สติปัญญาความสามารถจากนั้นความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นดังนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นนะคะการแก้ไขในเรื่องของเคราะห์กรรมต่างๆนะคะก็แน่นอนนะคะนะคะคิดดีทำดีพูดดีนะคะเป็นประตูสู่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วนะคะการที่เราเจอทุกข์ในวันนี้นั่นหมายความว่าเรากำลังใช้เวรใช้กรรมเก่าที่เราทำเอาไว้อยู่แต่ความดีที่เราทำในวันนี้หมายถึงเรากำลังสร้างบุญใหม่กรรมใหม่นะคะที่จะไปรอคอยที่จะให้เราได้ไปเสวยบุญได้ไปได้ใช้ในวันข้างหน้าอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้อาจจะไม่ถึงชาติหน้าหรอกค่ะดังนั้นนะคะกรรมเก่าก็ต้องชดใช้
กรรมใหม่ก็ต้องทำเพื่อวันข้างหน้านะคะปีหน้าเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอให้ทุกคนก้าวข้ามนะคะสู่ปี2565ด้วยความหวังและการกระทำดีที่เราจะปลูกสร้างกรรมใหม่ด้วยตัวของเราเองแล้วเราจะได้ไปเสวยสุขเสวยบุญนะคะในปีหน้าอย่างมีความหวังและมีความสุขค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ Channel นายทารอทพยากรณ์ by ครูเอกค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ